ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคิร์ดลองแถมดูสิจะหัวใหญ่เดี๋ยวเอาถุงดีกว่าขอถุงหน่อยไปคุณไปสิโอ้ยอันเดียวเลยก็เดี๋ยวขอถุงดีกว่าใช้ถุงไปเลยครับไปเลยจะบาดเจ็บอยู่ครับนั่นแหละโอเคครับโดนรถเหยียบเหรอโดนรถเหยียบได้เจ็บแค่ไหนขอไฟใกล้ๆหน่อยเจ็บๆจังเหรอเออเดี๋ยวเราฟังบอกฟังยายว่าจะช่วยหลังมือไหนเจ็บตรงไหนบ้างเช็คตรวจร่างกายน่าจะถูกหลังล่างนะครับนี่ตรงนี้เราก็ไม่แต่เนี่ยมันเป็นรอยก็คือมีไหมไม่เท่าไรมันเป็นรอยทุกทับอยู่เลยครับแต่เดียวแกผมเคยไอ้เก้มาป้ามตอนแรกนะน่าจะฝังร่างนี่นะครับร่างนี้เจ็บแล้วแถวนั้นไหมมีครับผมบอกมีคดลงมามีกระดูกอะไรก็แก๊บตรงไหนไหมเดี๋ยวนั่นแหละแต่ที่ฐานจับไปแล้วเอาที่หัวเหรอนี่เลือดนะน่าจะตากไว้ตรงนู้นเหรอตัวกับกลางตัวกลางตัวใช่ไหมตัวที่ใหญ่ๆนั่นแหละเดี๋ยวพวกมันมาขึ้นมาที่นี่นะในพุ่มจับให้มันกลางๆน่าจะกลางตัวเดี๋ยวนี่บวมเลยยังจะตากมีแผลไหมครับนี่นิดหน่อยชิ้นนี้มีไหมนิดหน่อยโอเคไม่ตายแน่นอนสบายมากโอเคก็อาจจะช้ำในเล็กน้อยเสียเปล่าพี่ลูกเพราะว่ารถวิ่งเนี่ยเขาจะเก่งตัวแล้วรถมันจะเสียขาปึ๊บไปเลยถ้าวิ่งเร็วไม่เท่าไหร่กำลังเขาดีโชคดีใหญ่โชคดีมากเลยวันนี้มาเจอพี่ก็บอดี้เลยแกมาไอ้ปาร์ตี้เขาที่กาบารีตอนนี้ที่กาบารีโอ้ถ้าเคิร์ฟกว่ารู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวใส่ถุงรถครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็นเลยเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวย่อยาเจ็บนะเห็นตายตัวเลยพี่ล่วงเชือกโอเคเอามือออกนะครับจะลุกไม่ได้เดี๋ยวเอาหางลงไปทำได้ครับติดแล้วล็อกเบาๆเอาละครับบุหรี่ใส่รูไหมบุหรี่เจาะรูเจาะรูเจาะรูเขาหาใจไม่ได้มีบุหรี่ไหมบุหรี่มีบุหรี่ธรรมดาไหมไหมใช่นี่มีบุหรี่ผมไม่เช็คก็ได้บุหรี่ได้พี่ว่าก็ได้มวนแล้วมันจะช่วยให้มันหดแล้วมันจะไม่ก็เจาะรูให้เขาได้ห่วงใยนี่ตอนนี้พี่เอ็มมาบาดจุงอ่างสองตัวจุงอ่างเลยโอเคสามไม่กับสามพวกก็ยิงตายโอ้โหยิงตายนี่มันผิดใจนี่มันตายน่าจะผสมพันธุ์ปะหนึ่งตัวเลยตาผมบ้างวันนี้เราไปกับมาไม่ได้ที่เราทำการFoot.
ราเป็นไงบ้างไม่นอนครับไม่นอนแต่ว่าให้น้ำนิดนึงครับป้องกันตกนี่เลยครับปิดใสเลยไม่ให้โดนหัวบิ๊กเราอยู่ข้างในนี้นะครับเราไม่เอาน้ำรถเลยทีเดียวเพราะว่าเราทายาที่แผลไว้แผลไว้กลัวจะน้ำจะไปนั่นหมดนะครับเลยเอาแค่พอมันหายร้อนรถวิ่งตลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจอดนานกินข้าวก็หาล่มจอดผมว่าหลังมันใหญ่ครับผมว่าหลังมันใหญ่นะเอาไอ้นี่ใส่ด้วยใช่ช่วยกันหน่อยครับจะได้บังแดดได้บ้างเออภาพโผล่ลังเลยไหมใช่เดี๋ยวมันโผล่ลังโผล่นี่แหละหลบๆหน่อยมากแล้วเมื่อคืนเนี้ยอาจจะมีอาการฉกแบบรุนแรงมากครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ล้างนี้ก่อนไปดูอาการต่อไปตัวนี้เราจะปล่อยนะคืนสู่ธรรมชาตินะครับนี่เลยโอ้โหไม่รอดซะแล้วหัวมาถึงเรียบร้อยแล้วมาแล้วเหรอน่าสงสารสงสารโดนหนักข้างในน่าจะช้ำครับเพราะว่าเมื่อเช้ายังดีอยู่เมื่อเช้านี่ยังนั่นอยู่ยังขยับตัวอยู่ใช่ครับไปแล้วเหรอไปแล้วครับน้องคนตายครับโดนสงสารโดนหนักอาการหนักครับน้องเพิ่งตายได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ทำการฝังโอเคโอ้น้องแท้งโอ้ยโอ้ยหลุดออกมาเลยน้องโดนรถทับเมื่อคืนนะครับที่เราไปจับกันนะครับแล้วก็ไข่ออกมาครับน้องแท้งไข่ครับตายตายครับกี่ลูกอะเดี๋ยวด้วยครับโดยสารน้องก่อนว่าแล้วทำไมอ้วนผิดปกติอ้วนนิดเดียวแต่ตัวเริ่มเลยเออน้องจะไปหาที่ไข่ตอนนี้น้องตายครับหูไข่เต็มท้องเลยว่ามันอ้วนแปลกใช่ครับว่าโอ้หัวตัวนิดเดียวแต่อ้วนแปลกๆน้องแท้งไข่ครับนี่ครับไข่เหลือเยอะเลยรีดออกมาแล้วมันจะฟักไหมไม่อยากทำแบบนั้นเอาไว้ลูกเดียวพอมี3ลูกเหรอใช่น้องน่าจะไปหาที่ที่วางไข่ก็นี่มันออกมาแสดงว่ามันเขาไม่ได้ตายเขาเพิ่งตายเขาไข่ก่อนไข่ออกมา3ลูกใช่เมื่อเช้ายังมียังนั่นอยู่ยังดิ้นอยู่อะไรอยู่ใช่ครับยังดิ้นอยู่แต่น่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะไข่น่าจะมีแตกข้างในตรงนี้เลยตรงกลางเลยมันไกลด้วยแหละเราเข้าใจอยู่อ่ะนี่ฮะรอยช้ำนี่เลยครับโดนเหยียบนี่เต็มๆเลยนี่ครับรอยช้ำครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะกระดูกเขาเดียวไม่หักมองบิดตัวได้แต่ว่าน่าจะเป็นแทงอะไรข้างในจะได้น้องครับน้องเขากำลังจะมีน้องถ้าไม่ตายนะเราจะได้เห็นเขาไข่เขาอะไรเลยใช่ครับใช่ครับ
นี่เขาตายเขาเพิ่งตายเลยตัวนี้มากเลยท่อนนี้หักหักไหมหักโอ้ใช่ตัวนี้กรอบครับโอ้ตรงนี้กรอบหักครับเนี่ยตรงนี้หักเลยครับเนี่ยหักเว้าหายไปเลยรอยพับรู้เลยรอยพับช่วงที่เขาโดนเหยียบแล้วมันตวัดมาซ้ำประมาณนี้น้องเลยตายนะตายจริงด้วยตายด้วยนี่ครับยังตัวนี้นิ่มเลยนะนี่ไงก็ลองเอาไข่ไว้ดูเผื่อใช่เอาไว้แค่นี้ก่อนเผื่อจะเผื่อจะฟักได้ลองถามเดี๋ยวลองถามอาจารย์รอบตึกว่าไข่ให้อาจารย์รอบไปฟักน่าจะดีกว่าเพราะเราไม่สันทัดเรื่องการฟักไข่เดี๋ยวค่อยติดต่ออาจารย์น็อตทีโอเคก็ได้เจอกันแค่นี้ได้เจอกันแค่นี้จริงนี่เนี่ยจาน็อตอาจจะไปฟักเป็นตัวมาเป็นตัวได้ได้แล้วพอดีน้องท้องแก่มากเลยมันพร้อมไข่แล้วนะไข่ออกมาเองนะใช่ไข่ออกมาเองสามฟองครับไข่เนี่ยมันดีมากเลยนะมันแข็งแรงมากเลยเปลือกหนาตึ๊บเลยนี่รอยทับแบบยับแบบเนี้ยคือไม่แตกสุดยอดเลยเหนียวเหนียวก็เดี๋ยวค่อยฝังนะครับฝังเข้าไปช่วยได้แป๊บเดียวเองนะอย่างน้อยก็อาจจะทิ้งทายาทไปที่สามพอไอโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาครั้งต่อไปครับที่สุราษฎร์เนาะครับที่เครือข่ายเราจับไว้ให้ไว้ได้ดูอยู่อ๋อเห็นอยู่นะทีนี้เมื่อคืนนี้ไปจับงูเหลือมตัวนึงที่รถเหยียบครับทีนี้เขาท้องแล้วมาถึงเนี่ยเขาตายครับแล้วก็ออกไข่ไว้ให้3ลูก3ฟองครับครับมีวิธีใดที่จะฟักเขาได้มั้งใส่เพอร์ไลท์เลยครับเพอร์ไลท์เหรอบอกเขารู้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์ตัวไหนก็ได้สักตัวนึงมันมี2อย่างมันมีสีน้ำตาลกับสีขาวแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สีขาวครับเอามาหมกมันใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็ซื้อถังมาใบนึงเจาะรูเดียวถังฝาปิดนะครับได้ครับเราต้องไปตอนนี้เลยใช่ไหมหรือไงร้านคงปิดแล้วนะก็ถ้าไม่ไปตอนนี้พี่ดนเอาผ้าชุบน้ำครับผ้าชุบน้ำแล้วปิดหมาดแล้วคุมไข่วางไว้บนผ้าก่อนให้ไข่มันมีความชื้นพอถ้าแห้งปุ๊บมันจะเสียเลยครับโอ้อันนี้มันยังเย็นอยู่ก็โอเคใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับทีนี้เราใช้วิธีการรีดไม่ได้มันต้องผ่าได้ไหมหรือเอาแค่3ตัวไม่ออกเลยพี่ผมกลัวไข่มันจะอ่อนด้วยเนี่ยไข่มันเปลือกหนามากเลยถ้าสามใบก็ใช้ผ้าก็ได้ครับใช้ผ้าขนหนูทุกน้ำแล้วก็ปิดหมาดแล้วก็เอาไข่ตั้งไว้บนผ้าใส่กล่องปิดฝา มีรูอากาศ1รูแค่นั้นครับโอเคแต่ว่าพี่ต้องใส่เอาถ้วยใส่น้ำไว้ข้างในให้มันเกิดความชื้นถ้วยหนึ่งห้ามไว้น้ำแห้งไอ้น้ำไอ้น้ำระเหยขึ้นมาไม่เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปซื้อไอ้นั่นได้ใช่ไหมเอามาเปลี่ยนได้ใช่ไหมทันครับทันครับทันเพราะว่าเราทำใช้ผ้าชุบน้ำไปก่อนใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็วางไว้เอาไข่วางไว้บนผ้าชุบน้ำโอเคครับไม่พยายามไม่ให้โดนอากาศครับอย่าให้โดนอากาศเยอะนะฮะเพราะโดนอากาศเยอะก็ทำให้เสียตอนนี้มันจะโดนอากาศเต็มๆเลยครับเนี่ยครับผมก็ต้องรีบทำต้องหาถังหาอะไรที่มีฝาปิด
รีบคุมอากาศไว้ก่อนครับได้ครับได้กล่องโฟมได้ไหมครับกล่องโฟมได้เลยครับแล้วเจาะรูได้เลยเจาะรูไว้เจาะรูไว้นี่เดี๋ยวพี่ถ้าปากกาก็พอถ้าเป็นกล่องโฟมนะครับเอาหลอดใส่เอาปากกาแทงลงไปเลยพี่เอาหลอดใส่ก็ได้ครับโอเครู้เรื่องได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายเพอร์ไลท์กับกล่องปลาไข่ไปให้ดูพี่โอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดำเนินการแต่ว่าวันนี้คงต้องฝังแม่กับลูกที่เหลือไปกับเขาก่อนโอเคคิดว่าเขาน่าจะให้ฝากลูกไว้แค่3ตัวแค่นี้ละมั้งครับครับขอบคุณมากอาจารย์ครับผมครับพี่ครับมีอะไรเดี๋ยวจะโทรปรึกษาต่อได้เลยครับได้เลยครับแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการฝังเขาพรุ่งนี้นะครับเฮ้ยเขายังไม่ตายฮึเอ้าเฮ้ยเขายังไม่ตายเอ้าเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเขาตื่นเฮ้ยไอ้หนูเขาอยากช่วยเลยขยับตัวครับขออนุญาตตรวจสอบครับอย่างนี้ใจเต้นอยู่ไหมใจเต้นไหมหรือว่าเซลล์มันคลายเฉยๆรู้ยังไงใจไม่เต้นใจไม่เต้นเราขยับได้เฉยเราไม่รู้ว่ายังไงต้องเอาไว้แต่เมื่อกี้เขาขยับไว้ก่อนยังไม่ฝังนี่ขยับอีกแล้วเขาขยับจริงๆนี่เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะเบ่งลูกออกมาเอาเบ่งมาให้ได้เดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้หมดเลยเอาใจไม่เต้นเต้นแล้วมาแล้วโอเคช่วยนวดหน่อยผมขออนุญาตนะมันต้องทำนั่นแหละนวดนี่ผมเคยทำมานวดหัวใจครับใช่ครับมีการนวดนิดนึงเอาแล้วแต่เต้นถี่มากเร็วมากตัวเขาเย็นอยู่เลยแล้วก็นิ่มด้วยเดี๋ยวไม่แข็งท้องครับเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไว้ก่อนเผื่อเขามีโอกาสรอดเฮ้ยจะแข็งหน่อยลูกยังอยู่หลายลูกหลายไข่หลายฟองนะเลี้ยงลูกก่อนเว้ยไอ้หนูเอาลูกออกมาก่อนเว้ยไอ้สู้หน่อยอุตส่าห์เบ่งออกมาได้ทั้ง3ฟองแล้วอ่ะปอดเหรอขยับขยับขยับอยู่เฮ้ยสู้เร็วสู้เราตัดไปเลยเป่าแล้วแหละ ปากแล้วเป่า
เออมาไว้ของผมปิดปากไว้แน่นๆเฮ้ยสู้เว้ยขยายแล้วขยายแล้วรอดลูกยิ่งจะรอดได้นี่สุดยอดเลยนะเอาสู้หน่อยเว้ยมาชีวิตมาเป็นมันไม่ได้มันไม่ได้น็อกอากาศหรืออะไรข้างในมันโอเคอยู่เลยมาเลยเดี๋ยวสุดตากันเลยเร็วเมื่อกี้หัวใจมันเต้นอยู่นะหยิบจอมเต้นเลยนะเต้นจิ๊บๆมาเลยเต้นนะมาแล้วคือยิ้มมาแล้วคือยิ้มเฮ้ยมาแล้วขยับแล้วหัวขยับมาแล้วยิ้มเขามาแล้วมาเขามาแล้วมาแล้วป้าป้ามาแล้วเนี่ยใช่เอานะสู้ๆเว้ยไอ้หนูเฮ้ยสู้ๆเว้ยมาแล้วเฮ้ยเรามาแล้วสู้ลูกเราอยู่เยอะเว้ยหายใจหน่อยหายใจแล้วพี่ยิ้มนะหายใจแล้วหายใจแล้วเป็นไปได้หายใจแล้วเฮ้ยหายใจแล้วอินเปล่าๆสุดชีวิตอ่ะหายใจสู้แข็งใจลูกเอาทีใช่ช่วยน้องเลยเว้ยทำเหมือนพอใจเป๊ะเลยเหรอใช่พอใจก็ฟื้นใหม่แบบเนี้ย3รอบเอาแล้วว่ะสู้ๆไอ้หนู